เนี่ยมันมีสัญญาณว่าเพี้ยจะมานะเพราะมีมดมาแล้วเนาะมีดอกแล้วพี่ทำไมไวขนาดนี้งงมากอ๋อเป็นดอกเกือบทุกต้นเลยอะไวไฟมากเลยอะดูดิจะออกผลแล้วนะทุกคนเพิ่ง2อาทิตย์เองเนี่ยค่ะดอกบานแล้วจะมาพามาอัปเดตนะคะมะเขือหลังจากที่ปลูกไปนะคะอายุ2สัปดาห์นะคะก็ตั้งตัวได้แล้วนะคะก็จะมีแตกยอดแล้วนะคะนี่นะคะแตกแขนงนะคะแล้วก็มีดอกแล้วนะคะไวมากเลยค่ะเนี่ยค่ะมีดอกแล้วพี่ทำไมไวขนาดนี้งงมากหรือว่าเราอาจจะปลูกช้าไปนะคะหมายถึงต้นเบี้ยเขาเนี่ยค่ะไม่น่าเชื่อว่าเป็นดอกแล้วไวมากเพิ่งลงได้2อาทิตย์นะคะแสดงว่าก็โอเคอยู่นะคะแต่เมื่อเช้าไม่ได้รดน้ำนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้พี่เขาไม่อยู่นะคะก็ทำงานไม่ทันก็เลยไม่ได้รดเว้น1วันแต่ว่าแอบเนี่ยแอบมาแอบดูตรงนี้นะคะมันจะมีมดนะคะมันไม่โฟกัสเดี๋ยวไม่โฟกัสโฟกัสแล้วเนี่ยมดเห็นไหมคะมดขึ้นยอดเต็มเลยค่ะเนี่ยมันเหมือนแบบมันเหมือนมันจะมีเพี้ยนะคะถ้าเกิดมดขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณพรจะไปดูช่องคุณปฐมพรนะคะเขาจะมีวิธีนะคะวิธีป้องกันนะคะว่าถ้ามดขึ้นอย่างเงี้ยเพี้ยจะมาเนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างนะคะเนี่ยมันมีสัญญาณว่าเพี้ยจะมานะคะเพราะมีมดมาแล้วเนาะอะไรเนี่ยเพิ่งปลูกเองจะเป็นเพี้ยได้เหรอเนี่ยแต่ว่าไวมากนะคะเป็นมีดอกไวมากนี่นะคะต้นนี้ก็มีเนี่ยค่ะโอ้กล้องไม่โฟกัสเลยอะนี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะมีดอกแล้วอะส่วนใหญ่จะมีดอกแล้วทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยกล้องมันไม่ชัดเลยเป็นเพราะอะไรนี่นะคะ2อาทิตย์นะคะเอ้าเป็นดอกเกือบทุกต้นเลยอ่ะไวไฟมากเลยอ่ะดูดิจะออกผลแล้วนะคะทุกคนทุก2อาทิตย์เองเอ๊ะมะเขืออะไรของพันธุ์อะไรเนี่ยทำไมเป็นดอกไวขนาดนี้นี่นะคะเนี่ยเป็นดอกตูมเกือบทุกเดี๋ยวไปดูทางนู้นเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะคะทางนู้นนะคะทางนี้เนาะทางนี้หนักกว่านะคะทุกคนนี่ดูเนี่ยค่ะดอกบานแล้วโอ้วุบไวมากปลูก2อาทิตย์ตายแต่ว่าก็ไม่ทุกต้นนะคะไม่ทุกต้นเนาะเนี่ยเห็นไหมคะดอกตูมเป็นดอกตูมมะเขือไวไฟมากอะไม่น่าเชื่อทำไมไวไฟอย่างนี้เนี่ยค่ะเนี่ยจะมีดอกเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ทุกต้นนะบางต้นก็เนี่ยนะคะก็ยังไม่มีดอกเนี่ยไม่มีดอกเนาะนี่นะคะพาอัปเดตนะคะทุกคนต้นนี้ก็เป็นช่อเหมือนกันนี่นะคะเนี่ยมดเนี่ยมดเนี่ยมดอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูนะคะว่าเขาทำยังไงนะกับมดเนี่ยเพี้ยต้องมาแน่ๆสัญญาณไม่ดีเลยเนี่ยเนี่ยนะคะปลูกไม่นานเลยอาทิตย์หน้าคงจะมีผลแล้วล่ะดูท่าเลยนะคะนู่นเลยนะคะสุดนู่นเลยนะคะเราก็จะปลูกรวมๆกันแบบนี้นะคะตรงไหนว่างปุ๊บเราก็จะขุดปลูกทันทีนะคะอันนี้เป็นสวนของคุณพรจะไม่มีระเบียบนะคะไม่มีระเบียบอะไรเลยนะคะอยากปลูกก็ปลูกนู่นเลยนะคะก็จะปลูกรวมๆกับก็อยู่ใกล้ๆพริกนะคะพี่ก็เม็ดใหญ่ๆแต่ว่า
คงจะร่วงอีกไม่นานนะอีกไม่นานคงจะร่วงแล้วใช่พริกกับมะเขือก็ต้องคู่กันนะคะมาเก็บมะเขือแล้วก็เก็บพริกไปด้วยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมะรืนนี้เราต้องเก็บเขียวๆเนี่ยเอาไปทำน้ำพริกหนุ่มนะคะไม่งั้นนะก็เป็นแบบเนี้ยร่วงหมดเลยนะคะร่วงหมดเนี่ยร่วงหมดเลยนะคะเนี่ยเรียบร้อยนะคะไม่โอเคนะคะต้องให้เขาเกิดเองถึงจะโอเคเดี๋ยวไปดูทางนู้นนิดนึงแต่พวกนี้จะต้นเล็กนะคะต้นเล็กต้นเบี้ยเขาเล็กมองไปทางนู้นเจออะไรนะน้อยหนานะคะน้อยหนาเหมือนน้อยหนาจะสุกเลยทุกคนเนี่ยกะจะมาเก็บมะละกอไปกินนะคะมันยังไม่สุกแต่ลูกนั้นสุกแล้วแต่ยังไม่สุกดีเท่าไหร่ลูกนั้นนะคะเนี่ยอยากกินมะละกอเดี๋ยวไปดูน้อยหนานะคะมองเข้ามาเหมือนมันจะแตกๆเนาะโอ้ยังไม่สุกน้อยหนาอ๋ออันนี้โดนกินไปแล้วค่ะอ๋อยังไม่สุกลูกยังไม่สุกนะคะตอนแรกนึกว่าลูกนี้สุกแล้วลูกเนี้ยแต่ลูกนี้ไม่น่าจะรอดนะดูเลยเนาะเพราะเพื่อนไปแล้วนะคะคู่หูดูโอไปละลูกนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาดูนะคะพรุ่งนี้ต้องมาดูลูกนี้ไม่งั้นจะโดนแย่งนะคะจะโดนแย่งไปกินแล้วเนาะส่วนใหญ่นะคะน้อยหนานะคะถ้าเขาเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเขาเป็นดำๆแบบนี้แสดงว่าเนาะหนอนมาเจาะนะคะเนี่ยดำๆแบบนี้นะคะจะแอบมีหนอนนะคะเท่าที่ผ่านมาเท่าที่เคยสังเกตเนาะต้นนู้นมีไหมอ่ะไปดูต้นนี้ดิอ๋อต้นนี้เก็บไปหมดแล้วมันจะปนๆกันอยู่ทุกคนปลูกมั่วไปหมดนะคะไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วนะต้นนี้ก็เก็บไปแล้วเหลือแค่2ลูก